ก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทำรีวิวตู้เชื่อมคันโต้ KT Mini 251ไปนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ถามมาว่าเอ๊ะมีตัวใหญ่กว่านี้ไหมของคันโต้อยากให้รีวิวให้ดูนะครับใหญ่ขึ้นนะครับแน่นอนว่าอึดขึ้นแข็งแรงขึ้นทำงานได้นานมากขึ้นและที่สำคัญครับตัวนี้สามารถใช้เชื่อมสแตนเลสได้ด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูวิธีเชื่อมนะครับก็ได้ทำรวมไว้กับคลิปวิดีโอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะสำหรับตู้เชื่อม KT Mini 251นะครับสำหรับสัปดาห์นี้จะขออันบ็อกซ์แล้วก็รีวิวนะครับว่าใช้งานได้จริงให้ดูเฉยๆส่วนการเชื่อมสแตนเลสในคลิปวิดีโอนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่ายังไม่มีอุปกรณ์เชื่อมสแตนเลสครับเดี๋ยวขอไปซื้อแล้วก็จะมาทำสอนเชื่อมสแตนเลสอีกคลิปนึงแล้วกันนะวันนี้มาเป็นการแกะกล่องให้ดูครับว่าในกล่องเนี่ยเวลาเราสั่งตัวคันโต้ KT IGBT 401มาแล้วเนี่ยนะครับข้างในกล่องจะได้อะไรมาบ้างครับอ้อลืมไปครับสำหรับสินค้าถูกและดีครับเพื่อนๆสามารถสั่งได้เลยนะครับจากโฮเซลกรุ๊ปครับสินค้างานช่างถูกและดีครับจัดส่งทั่วประเทศครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงโอเคครับสำหรับในกล่องนะแน่นอนนะสำหรับตัวคันโต้นะเราไม่ต้องซื้อแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยนะครับยกเว้นลวดเชื่อมกับเหล็กฮะอ่ะเขาให้มานะก็จะมีตัวสายเชื่อมนะมีทั้งสายดำแล้วก็สายแดงนะครับเป็นบวกและลบแล้วก็มีตัวครีมจับเชื่อมมาในตัวนะครับส่วนคนที่ไม่มีหน้ากากครับซึ่งผมแนะนำว่าให้ซื้อหน้ากากออโต้ดีๆสักตัวหนึ่งไว้ใช้เลยนะครับสำหรับคนที่มือใหม่แล้วอยากทำงาน DIY ครับเพราะว่าหน้ากากแบบนี้ใช้งานได้ครับแต่ว่าก็มันจะไม่ถนัดนะแต่ว่าก็ใช้ได้นะเขาแถมมาให้ในชุดนะครับและอันนี้ก็คือเป็นแปลงพร้อมกับค้อนเคาะนะครับแล้วก็คู่มือใช้งานแล้วก็ใบรับประกันของแท้ครับมีมาให้ในกล่องครับแล้วก็มาถึงตัวตู้เชื่อมกันบ้างครับสำหรับตู้เชื่อมคันโต้ KT IGBT 401ตัวนี้นะครับก็มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าตัว KT Mini 251ขึ้นมาสักนิดนึงครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในเคสที่เราสามารถหิ้วได้สะพายได้ถือได้นะครับไม่ใหญ่จนเกินไปครับแต่กำลังไฟที่ให้มาเนี่ยมากขึ้นครับจากตัวที่แล้วเนี่ย250แอมป์ใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น400แอมป์แล้วก็หน้าจอเนี่ยมีหน้าจอดิจิตอลนะที่บอกตัวเลขนะครับบอกอุณหภูมิการทำงานบอกสวิตช์พาวเวอร์มาให้ครับแล้วก็มีระบบระบายความร้อนเพิ่มขึ้นมานะครับที่เป็นตะแกรงอ่ะสวยงามมากขึ้นนะครับตัวบอดี้ก็ดูแข็งแรงนะครับแล้วก็มีโคเวอร์พลาสติกขึ้นมาครับแล้วก็ให้กำลังมากขึ้นด้วยรวมถึงความแข็งแรงมากขึ้นด้วยครับสำหรับตัวนี้นะครับในคู่มือแนะนำว่าให้ใช้กับลวดเชื่อมไซส์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน4มิลลิเมตรครับแล้วก็เชื่อมเหล็กหนาไม่เกิน10มิลนะครับก็เรียกว่าใช้งาน DIY งานปกติได้ครับแล้วก็สามารถลากทำงานได้ยาวนานมากขึ้นนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีตัวลวดเชื่อมที่เป็นลวดเชื่อมสแตนเลสนะครับสามารถใช้เชื่อมสแตนเลสได้อีกด้วยครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันเลยครับตอนนี้ครับเราจะมาทดสอบตู้เชื่อมกันอีกแล้วนะครับก็หลังจากประกอบเรียบร้อยครับใครยังไม่รู้ว่าตู้เชื่อมประกอบเริ่มต้นใช้งานยังไงดูคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับสอนไว้หมดแล้วนะสำหรับวันนี้ครับเราก็จะมาเปิดเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหล็กที่ชิ้นที่แล้วเนาะผมลองทดสอบเชื่อมดูนะครับตัวนี้ข้อดีของมันเลยครับว่าที่หน้าปัดเนี่ยเขามีตัวตั้งไฟให้เราด้วยนะครับสามารถปรับไฟได้นะครับตามความเหมาะสมนะนี่ครับอยากจะโชว์รอยเชื่อมวันนี้นิดนึงนี่อันนี้นะครับเส้นที่เราเห็นนี่เส้นที่เห็นนี้เลยอันนี้เป็นเส้นล่าสุดเลยครับที่เชื่อมวันนี้นะสังเกตว่าลายแล้วก็วิธีเชื่อมเนี่ยมันสวยกว่าอาทิตย์ที่แล้วที่หัดเชื่อมมากเลยนะครับนี่วันนี้เห็นไหมลายสวยขึ้นนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้เชื่อมเลยนะนี่ก็เพิ่งมาลองเชื่อมดูอาทิตย์นี้ไหนๆก็เริ่มเชื่อมได้ละเดี๋ยวลองประกบเหล็กสัก2ชิ้นดูเลยครับสำหรับตู้เชื่อมตัวนี้ครับอย่างที่บอกไปนะมันก็สามารถทำงานได้ยาวขึ้นนะครับแล้วก็ปรับไฟได้นิ่งขึ้นนะครับก็ลองหัดเชื่อมเหล็ก2ชิ้นติดกันแบบนี้นะครับสำหรับมือใหม่นะผมก็หัดไปเรื่อยๆอยู่นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ครับก็จะมี DIY ทำงานเกี่ยวงานเชื่อมให้ดูด้วยนะครับสามารถติดตาม
ชมดูได้ครับส่วนคนที่ยังเชื่อมไม่เป็นและไม่กล้าลองนะครับลองดูครับงานเชื่อมเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับส่วนคนที่อยากได้ตู้เชื่อมแบบนี้สามารถสั่งได้เลยครับจากโฮเซลกรุ๊ปครับสินค้างานช่างถูกและดีจัดส่งทั่วประเทศนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ